สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจากเอชแนลที่ริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเช้านี้นะครับจากกรมอุตุก็แจ้งมาว่าพายุฝนเริ่มสลายตัวไปแล้วนะครับแต่ยังคงมีร่องมรสุมนะครับที่พัดผ่านทำให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับหนึ่งในนั้นก็มีจังหวัดลพบุรีด้วยนะครับที่ฝนยังคงตกนะครับต่อเนื่องก็มาติดตามรับชมนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับณตอนนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับวันนี้เป็น 97% ครับท่านผู้ชมครับก็เพิ่มขึ้นมานะครับน้ำในเขื่อนและมาติดตามดูนะครับว่าจะมีพายุลูกต่อไปอีกหรือเปล่านะครับในช่วงปลายฤดูฝนนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงบ่ายๆก็จะมาอัปเดตนะครับน้ำในเขื่อนต่างๆของประเทศไทยกันนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับให้จ่าเอ๋ Channel ด้วยนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่นะครับในช่วงบ่ายนะครับสวัสดีครับShake it, baby.